เอาตรงๆนะคนดูคือทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบไอคอนเทนต์นี้มากเลยนะพวกมึงอะคอนเทนต์แบบสุ่มผลใน TikTok เนี่ยนี่คือเซตคอมโบล่าสุดที่พี่สุ่มได้แม่งอย่างเอ้ยตอนแรกว่าจะว่ากางอันนี้ไม่กางนะครับคนดูมีผลประตูด้วยผลโคตรเกรียนสแปมอันดับ1เวลิโก้ไอไก่แล้วก็มีหมัดมังกร V1 เหรอโอ้มึงไปเอา V2 มาแล้วก็ V1 มาทำไมล่ะแล้วก็มีโยรุด้วยนะครับดาร์คเบดสีเขียวนะแล้วก็มีปืนบาซูก้าเผาเงือกนี่ว่านี่เผาลูกรักเลยนะครับอันนี้แสดงว่าเราน่าจะเล่นได้อยู่นะมีผลประตูมานี่กูชิลแล้ววันเนี้ยกูชิลแล้วแล้วก็วันนี้ผมเพิ่งโพสต์คลิปที่ใช้เอฟเฟคจาก TFC สุ่มไปนะครับคนดูเนี่ยเลยคลิปนี้เลยนะให้ FC ใช้เอฟเฟค TikTok สุ่มคอมโบได้เซตไหนเล่นเซตนั้นใช่ปะเนี่ยกูตั้งชื่อคลิปยังไงเนี่ยอ๋อได้แต่เซตโกงๆนะเนี่ยโอเคคอมเมนต์เนี่ยมีแต่คนอวยพรวันเกิดนะมีคนอวยพรให้กูตายมั้ยเนี่ยกูดูหน่อยดิ Happy Birthday พี่แก่ซันคุงเอ้าไอ้ไก่ผมจะตอบคอมเมนต์มันได้ว่าไอ้ไก่นี่สุขสันต์วันเกิดครับขอบคุณมากครับผมจะพยายามกดใจให้ครบทุกคนนะครับคนดูขอบคุณทุกคนมากนะครับคลิปหน้าปอเป็นผู้หญิงแกล้งอินโดหน่อยโอเคได้เลย Happy Birthday อยากให้แกล้ง BMK อีกแล้วสวัสดีวันเกิดครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พี่ขายดีนะครับร่างกายแข็งแรงขอบคุณทุกคนที่มาอวยพรมากนะครับคนดูผมรับรู้ได้ถึงความรักของทุกคนก็วันนี้แหละปกติพวกมึงจะคอมเมนต์ด่ากูแล้วว่าไอ้ไก่ฉันครูมึงลุยอ้างจังวะคือปกติทุกวันจะมีแต่คอมเมนต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยนะครับตั้งแต่กูเปิดช่องมาผมว่าวันนี้ไม่มีคอมเมนต์ท็อกซิกเลยครับกูซึ้งใจอ่ะผมเกิด2กรกฎาคมเอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับน้องชายดีใจมากที่คนไม่ด่าพี่แล้วครับทุกคนขอให้เป็นอย่างนี้ทุกวันได้ไหมแบบไม่ต้องพิมพ์ด่ากูสักวันได้ไหมฮะเข้ามาถึงแบบสวัสดีครับซันคุงซุนหล่ออยู่ดีมีแฮงเดอร์สูอะไรบ้างเนี่ยนะครับไม่ใช่เข้ามาเอ้ยไก่มึงอ้างทำไมวะไอ้โง่กระจอกเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะคนดูเอาง่ายคือวันนี้เป็นวันที่กูเห็นว่าพวกมึงสามารถคีกันที่จะอวยพรกูที่สุดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับคนดูและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่นะครับเพราะว่าถ้าใครไม่กดมึงเป็นเกย์เพราะฉันมึงกดไลค์ซะไม่งั้นมึงเป็นเกย์ไอ้ไก่นี่ก็จะเป็นรูปที่ผมโพสไปนะครับคนดูอย่าลืมมาอวยพรด้วยนะครับน่าจะเลยวันไปแล้วนี่หว่าเอาเวลาใครใจดีก็โอนตังมาสักล้านนึงแล้วกันนะครับเอ้ยไม่ใช่สิใครใจดีก็ไปอุดหนุนไก่ตันผมนะครับคนดูนี่199 บาททุกคนไม่เสียหน้าเทพไปนะครับทุกคนกูไม่ลดราคาด้วยในวันเกิดเนี่ยคนอื่นจัดโปรลดราคาในวันเกิดแต่กูจัดไม่ทันนะครับคนดูถ้าจะบอกคลิปนี้คงบอกไม่ทันแล้วไว้ที่หน้าผมจัดโปรลดราคาให้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตันผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเออลืมบอกอันนี้เป็น TikTok ผมนะครับคนดูอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับดันให้ถึงแสนผู้ติดตามทีนะเดี๋ยวผมจะไปสร้างช่องรองแล้วรู้สึกว่าไอช่องหลักเนี่ยเวลากูสตรีมแล้วกูพูดคำหยาบนี่แม่งจะบินตลอดเลยนะเสียวช่องบินมากเลยอย่าลืมมาดู TikTok ผมด้วยและติดตาม TikTok ด้วยนะครับนี่คือเซตที่ผมสุ่มได้นะครับหรือกูพูดไปแล้วไม่ใช่หรอวะไปเข้าบล็อกฟุตกันคือช่วงนี้ผมนึกอะไรไม่ออกก็จัดคอนเทนต์นี้เลยนะครับเพราะคนดูชอบมากซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่อยากอัดบ่อยๆเพราะกลัวคนดูเบื่อคอนเทนต์นี้นะคนดูแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับทุกคนฝากกดแชร์ด้วยนะโอเคเป้าโอเคอันดับแรกเลยเราต้องรีเผาก่อนเลยมาถึงกูต้องรีเผาก่อนเลยเพราะนี่ไม่ใช่เผาเงือกไงขอให้ได้เผาเงือกด้วยเถอะนะนโม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 โอ้โหไอ้สัตว์พอมิงมึงมาทำไมน้ำมันสัน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 เผาเงือกไอเวรมนุษย์กูผิดอะไรเนี่ยนะครับรอบสุดท้ายแล้วโลบักกูจะบดตูดแล้วตอนเนี้ยน้ำมัน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 เอ้ยต้องงี้นี่มีคีบมีงอกปุ้ยมีคีบงอกออกมาแล้วเป็นเผาปลาละเผาปลาก็คือข้อดีก็คือถึกนะครับทุกคนอย่างเดียวเลยถึกอะถึกแต่โง่มีแต่ก้อนเนื้อติดตามตัวมันนะครับเอ้ยแต่ว่ามันตีคนอื่นสโลด้วยแล้วเราก็ได้หมัดก็อดฮิวแมน V1 What? ไม่ใช่ก็อดฮิวแมนนี่ว่ะหมัดมังกรทอร์นาโด V1 นะครับ huh? นี่ประมาณนี้คนดูดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับ12,000เลยหรือว่าแรงจังวะเนี่ยผลประตูนะครับโอ้โหนี่รู้สึกว่าแบบโชคดีมากเลยนะสุ่มได้ผลประตูเนี่ยกูบ่นมาหลายคลิปแล้วในที่สุดกูก็ได้สักทีแล้วก็ปืนเป็นปืนนี้โอ้กูเอ้ยมัดพอได้ไงเนี่ยหรือว่าคลิปเทเลอร์ก็ได้ปืนนี้ว่าคนดูใช่หรือเปล่าดูใหม่อีกรอบดิเอ้าบาซูก้านี่ว่ะบาซูก้าโอ้โหกูไม่มีม้าอีกแม่งไปครับคนดูไปฟาร์มกันขอตัดคลิปก่อนนะ kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับโอเคครับคนดูหลังจากที่แป๊บนึงกูเหนื่อยนะครับใช้เวลาฟาร์มประมาณ30นาทีแม่งฟาร์มยั้งนานเลยไม่กูได้เข้าคอนเทนต์สักทีอ่ะครับอัดมาตั้งนานนะเป็นชั่วโมงนะคนดูดูที่ผมยังไม่ได้เริ่มคอนเทนต์ไหนเลยอ่ะคิดเอาแล้วกันว่ากว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคนดูเพราะฉะนั้นพี่ขอแค่แบบ
ขอแค่กดไลค์เองอะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์มันจะนักหนาสาหัสเลยระหว่างเขาดูขอแค่กดไลค์อะครับแค่กดแค่มึงกระทืบไลค์เข้าไปอะมันยากไหมไม่ยากเพราะฉะนั้นกดไลค์พี่ซะใครไม่กดมึงเป็นเกย์เฮ้ยเดี๋ยวกูโดนกูเกย์ใครไม่กดกูจะตูดมึงไอ้พวกอันนี้ผมขอโทษนะครับคนตัดต่อฝากเซ็นเซอร์ด้วยนะทีนี้กูถล่มลึกไปไกลแล้วอันนี้เริ่มเลื้อนแล้วคอมโบผมประมาณนี้นะครับคนดูก็มีบัตรมังกรนี่ผมประตูแล้วก็มีโยรู้ด้วยซึ่งโยรู้ผมติดไฟอะครับไม่อยากจะโมท่าไรอะครับยุ่นแล้วแล้วก็มีปืนนะครับเนี่ยขอลองดาเมจหน่อยตอนนี้ยังเป็นสแต็กแบบอัพปืน 100% อยู่นะขอยิงดอกที่1แม่งเสือกโดนยากอีกปาดโอ้โหโยรู้ไม่มีดาเมจเลยยิงแต่ปืนกูมีดาเมจใช้ปืนฆ่าจะไปไหนกดระเบิดโอ้โหแม่งระเบิดอย่างช้าเลยไม่เหมือน V2 เลย V2 นี่ระเบิดอย่างเร็วอ่ะดาเมจไม่มีแต่อย่างน้อยก็มีไฟวะยิงตายซะนี่ขนาดเล่นสายปืนนะครับคนดูนี่เล่นสายปืนนะถ้าผมเล่นสายดาบบิโยรู้นี่คือแบบเอาง่ายคือถ้าผมเป็นสายดาบอะแม่งไม่ต้องถึงสกิลไหนเลยเว้ยแค่สกิล2ผลประตูแล้วว้าไปปาดอะนี่เราโยรู้ผมแบบบัฟดาเมจมา3เท่าอะครับคนดูเท่ากับว่าตายถ้ามึงไม่เล่นผลบักกี้ยังไงก็ตายแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อนะไม่เชื่อดูนี่มีคนไม่เชื่อนี่มีคนลบลู่กันครับไปโง่เดี๋ยวผมจะรีสแต็กนะครับเดี๋ยวจะเล่นเป็นสายดาบให้ทุกคนดูคราวนี้แหละมีล็อกจากันแน่นี่มันจะไปไหนกันวะเนี่ยปาดดักหน้าเอ้าเฮียแม่งมันไม่เปิด PP สักตัวเลยแม่งสันคุ้งเกือบลอยแล้วกูฟาร์มตั้งนานเลยฆ่าแค่2คนมันจะคุ้มมั้ยเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอัดนานๆเลยนะครับเพราะมีหลายคนบอกว่าอยากเห็นคลิปนานๆอ่ะแบบสักชั่วโมงนึงอ่ะคนตัดไม่ต้องตัดออกนะคือแบบใส่แบบเรียวๆเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าคนดูจะชอบคลิปนี้หรือเปล่าไอ้แต่แม่มันมีแต่พวกข้าวหัว7จะไม่ใช่ข้าวหัวสิเนี่ยพวกเวล700เนี่ยมันเท่ากันจังเนี่ยทุกคนดูมันฟาร์มอยู่หรือเปล่าแต่ขอปาดไปนึงเชี่ยหายทั้งกองมาเสิร์ฟนี้แหละในที่สุดกูก็เจอคนที่เวลเยอะๆและมันจะได้เหมาะกับการเชือดซะหน่อยโอ้โหเฮ้ยนี่มันเล่นเหลี่ยมนะเนี่ยคนดูโอ้ยเชื่อผลทีเล็กซ์ด้วยอีเวนสิบหายแล้วนี่ไงไปยันเอาโอ้โหแม่งหลบได้อีกระเบิดอุ้ยมันเป็นกายร่างทำไงแล้วคนดูแม่งผมไม่มีอะไรสกิลสตันด้วยมึงมานี่ทั้งนั้นอ่ะโอ้กินปากมึงโคตรหมิ่นเลยแม่งมันสแปมหายตัวว้าวอย่าละกูเก็บแล้วมาสายสแปมหน่อยไอ้ไก่มันสายสแปมนะผมต้องเล่นเชิงหน่อยหูแม่งปาดไม่เข้าเลยอ่ะคุณดูผลไอ้พวกสายโซออนนี่มันถึกอีกแล้วไงแม่งหนังเหนียวปาดไม่เข้านี่แหละมันต้องมีกีตาร์บุ๊กมาตัดเคนด้วยมันถึงจะปาดเข้าสวยมากใครเปิดไม่รู้แต่ขอบคุณเอากูลาช็อตเลยสุดที่นี้ผมลาช็อตอย่ามาใกล้อุ้ยใครเนี่ยใครลุมมานี่โอ้โหกินปากแม่งยังเหม็นเลยอ่ะดูแม่งลุมกูเชื่อแม่งลุมกูมานี่ลุมหมอไอ้ไก่ไอโดนไฟเผาตายไหมไล่ต่อยต่อไล่ต่อยสวยแตกโอ้ไล่ต่อยจนตายนี่ยังไม่จบมานี่ครับจะไปไหนเอ่ยปาดผมแม่งเปิดไฮคิดหลบได้ต้องเล่นวิธีนี้ช็อตโดนใช้สเต็ปไหวโอ้แม่งมันถึกเกินเผาเงือกเหรอโอ้เล่นบาร์กี้โอ้กูว่าแล้วปาดไม่เข้าเลยแม่งเล่นบาร์กี้นี่เองผมว่าแล้วปาดไม่เข้าเลยแม่งเล่นบาร์กี้นี่ไอพวกที่ไม่เล่นบาร์กี้นี่แหละคือศัตรูคู่แค้นของพี่
สวยพวกนั้นปล่อยแม่งไปนะแม่งตีไม่เข้าไม่ใช่อะไรหรอกจะเข้าฝั่งไหนดีเนี่ยทุกคนกัดจะต่อยอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดากูเกตโอเคทุกคนถ้าเราเกตแล้วปืนเราก็จะมีดาเมจนะครับเฮ้ยมันหลบได้เอาโดนหลบได้เหรอเจ็บดิเจ็บครับคนดูอันนี้คือ1คิวแล้วเนี่ยป้องประตูมีตีนาวไม่ดีไก่วันช็อตอะครับเล่นผลประตูพี่ก็ไม่เว้นอ่ะไม่ใช่เล่นบาร์กี้กูก็ไม่เว้นอ่ะตายหมดอ่ะโอ้โหอันนี้ผลท้าเลยเหรอชาร์จและฟันมาไงเอ่ยอันนี้มาไงเอ่ยอันนี้เข้ามาหรือเปล่าโอ้ยแม่ง 30M มา 20M มาโอ้แม่งมันมากันหมดเลยเนี่ยมันมากันทั้งแคนเลยเฮ้ยนี่มาลุมคนเดียวเลยเนี่ยใจเย็นก่อนวัยรุ่นผมต้องเล่นแบบมีสติสตังนิดนึงนะจะเข้าแบบมั่วๆไม่ได้ฮะมันจะเสียค่าหัวฟรีแม่งเล่นผมประตูซะด้วยโอ้เล่นกีตาร์บุกอีกเอาทุกอย่างของความโกงโอ้โหผมก็ว่ามันไม่เข้ามาสักทีคือมันรอวันช็อตนี่เองคนดูแม่งเล่นอย่างลูกเลคือมันแบบมันรอวิ่งหนีผมมาครับแล้วก็ใช้แบบชมพูไงวะคือใช้แบบบัฟข้างหัวมันเยอะกว่าไงเออแม่งบัฟมึงเยอะกว่าเฉยๆหรอกไม่งั้นมันก็ไม่คู่กูไอ้ไก่เนี่ยกูอ้างอีกแล้วแม่งอัดคลิปไม่ถึง20นาทีนี่กูติดอ้างอีกแล้วอันนี้ความจริงนะครับคนดูกีตาร์บุ้งมันกองอ่ะมึงปรับสักทีเถอะกีตาร์บุ้งอ่ะมึงเนิร์ฟมันสักอย่างไอ้แรงเกินอ่ะกูสู้ไม่ได้ไอ้สัตว์เอ้ยใครคิดว่าเซตนี้มันเล่นง่ายนะครับคุณหนูมึงลองไปเล่นดูมันเล่นยังยากเลยสู้ไม่ได้หรอกยิ่งเจอพวกเล่นผมประตูเนี่ยแบบลูกดูดิจะตายก็วิ่งหนีเอาหนีเอาอ่ะแล้วก็รอแบบรอตุ๋ยเราเพราะเลือดเราบางกว่าเพราะบัฟมันเยอะกว่าไงอันนี้ไม่ได้เก่งนะเนี่ยมึงดูคลิปกูมึงสำเนียกตัวเองไว้ด้วยมึงไม่ได้เก่งหรอกมึงอ่ะพึ่งบารมีข้ามหัวเยอะเฉลี่ยโดนปาไปดิเฮ้อ 4,000 อ่ะยังเจ็บอ่ะลองจักอ่ะลองเจ๊กๆวิ่งไปแดกกล้วยซะมึงไงไก่กูไปดีกว่าเจ๊กๆเหมือนลิงเลยดูทรงงานเล่นจนคอคาร์บอนไหนพวกเนี้ยแบบน้ำไม่อาบขี้ไข่เต็มคอจะไปไหนมานี่ดิไอ้เหี้ยนี่ตก 30M เลยว่ะไอ้ไก่โดน30ล้านตบบอกแล้วเก่งเด็กกับกูข้าวเหมยเยอะเนี่ยเออผมก็โหยมึงคิดเอาเนี่ยทุกคนมึงดูพวกข้าวเหมยเยอะเนี่ยโกงเกินว่ะผมไม่เล่นด้วยละผมอยากเจอเซิร์ฟที่คนแบบว่าผู้เล่นแบบปกติอ่ะที่ไม่ใช่ 30M ไม่ใช่ผมสู้ไม่ได้นะคนดูแต่บัฟมันต่างกันจริงๆนะครับถ้าบัฟเท่ากันหรือผมเล่นเซตปกติเนี่ยผมสู้ได้สบายมากเลยแล้วนะครับเพราะว่า 30M ส่วนมากแม่งก็โปกันขึ้นนะครับในสมัยนี้ไม่เหมือนในสมัยก่อนนะครับที่แบบเล่นด้วยฝีมือสมัยนี้ถ้าทุกคนเห็น 30M นี่ก็คือโปนะครับย้ำไว้ในใจเลยว่ามันโปขึ้นนะครับน้องๆไปกระจังตั้มคาหัวไม่ได้ตึงหรอกไอ้พวกเนี้ยดูเนี่ยคือเอาตรงนะ 30M มันไม่ได้ล่ายากเลยเว้ยเพราะทุกวันเนี้ยเซตแม่งมีแต่เซตโกงคือมึงวิ่งไปเปิดกีตาร์บุ๊กชิชูได้แล้ว 2-3 คิวแล้วก็คิสเน่เนี่ยวิ่งไปเกากด2ทีแตก2ทีแตกแม่งไม่มีอะไรยุติธรรมสมัยก่อนนะกูต้องแบบหนวดดำวางปึ๊บคาบูชายิงยัดหน้าซุยๆ 2-1 กูต้องแบบใส่ทุกสกิลถึงจะฆ่าได้แม่งสมัยนี้แม่งแบบ2สกิลแตกอะไรอ่ะแอดมินอะไรอ่ะแล้วไม่มีฝีมือตรงไหนรู้ไหมครับคุณดูมี V4 มานี่คือยิ่งแรงกว่าเดิมเลยไม่มีความสมดุลเลยกูเล่นสมัยใหม่ไม่มีฝีมือสักตัวเลยมีแต่พวกลูกอีโอ้นี่กูพูดแรงไปปะเนี่ยฮะตอนนี้ก็จะมีผู้เล่นยุคใหม่ที่มาดูคลิปผมนะครับถ้าเป็นเอาตรงๆนะถ้าเป็นผู้เล่นปกติอ่ะทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นพวกที่ปักนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดอะไรคนดูก็จะไม่ค่อยแคร์คำพูดพี่นะครับคนดูก็จะฟังแบบเอาฮาเอาตลกนะครับส่วนไอ้พวกยูทูบเบอร์พวกโนเนมมาดูช่องพี่นะครับมันก็จะดูคลิปพี่และมันก็จะไปก๊อปคอนเทนต์กูไม่ใช่มันก็จะไปพูดแขวะพี่ในคลิปอะครับประมาณว่าแบบไอ้ซันใหม่ไม่มีฝีมือว่ะผู้เล่นยุคใหม่ไม่มีฝีมือมันพูดอย่างนี้ได้ไงวะกูไม่ทราบเลยกูไม่ทราบเลยมันก็จะไปพูดแขวะพี่ในคลิปนะครับแต่ผมไม่แคร์นะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ได้ไม่ใช่ FC พี่อ่ะคนดูง่ายเลยไม่ว่าจะคนดังแค่ไหนมาดูคลิปพี่ผมก็ไม่แคร์นะครับผมแคร์แค่ FC เท่านั้นนะครับคนดูผมแคร์แค่ทุกคนที่ดูคลิปพี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กูด้วยเฮ้ยกูเป็นคนหล่อเลยปาดหนึ่งดอกยันอ่ะแล้วถอยยาวเลยถอยยาวเลยเสริมนี่มีคนบวกกันด้วยว่ะเดี๋ยวมันบวกกันหรือมันจะต่อยกูเนี่ยจะต่อยกูนี่ว่ะโอ้ยกูแข็งเฮ้ยมันพวกกันไม่แข็งแค่กูพวกนี้ลุมแต่กูเนี่ยปาดไปหนึ่งดอกมันมีให้เปลี่ยนหมัดก๊อตไหมวะตรงเนี้ยฮะเปลี่ยนซิงโอ้ครึ่งหล่อไปดิเจ
จ็บนะน่ะเจ็บนะโอ้โหถึงกับดิ้นถึงกับดิ้นเปิดกีตาร์บุ๊กเลยหรอถึงกับดิ้นเลยหรอครับปัจจัยตุ้ยทำไมหรอก็หนึ่งคิวนะดูนี่กูกดคีย์บอร์ดมือเดียวได้เป็นไงกูแม่งตึงจัดอ่ะเนี่ยซิง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 เกือบตายสิโง่อะไรกูตามมาได้กูไล่ฟันเลยจังหวะนี้อะไรครับโดนไฟเผาไปดิไฟเผาไปดิเรียบร้อยตายไอ้ไก่ What ทำไมลุงมันก็ทำได้เท่านี้เหรอชื่ออะไรเนี่ยป๊อปปูโร่อ่านยากจังวะเนี่ยมึงไปเปลี่ยนทีได้ไหมกูให้200หรือบ้างมึงไปเปลี่ยนชื่อทีไปโยรู้ติดไฟมันโกงอย่างนี้นี่เองตัด2ดอกตายอะครับใช่เหรอวะดูอย่างโกงเลยเฉพาะคนที่ไม่มีบัฟนะก็คือบัฟ 2.5 หรือไม่มีบัฟเลยเนี่ยตัด2ดอกคือตายเลยนะครับแรงมากนะแล้วติดไฟอีกอะนี่ไง2ดอกตายของจริงอะถ้าไม่เปิดประตูหนีตะกี้นะคือแตกแน่นอน 100% อะเฮ้ยเรโมจิตื่นเลยหรอนี่คืออะไรอะนี่คือจะมาตุ๋ยอ๋อเฮ้ยจะเข้าหัวฟรีเฮ้ยไอตัวนี้ได้ฟรีหรือเปล่าเนี่ยให้เปิดประตูหนีป่ะตายเฮ้ยฮะพร้อมตายไหมนี่คือไม่รอดแล้วเอ้ยไม่เปิดประตูหนีกูเฮ้ยเปิดประตูหนีนี่ป่ะเอาตายไอ้ทำไมเท่าไหร่นี่ว่ะอะไรอ่ะนึกว่าจะตึงกว่านี้อ่ะนึกว่าจะตึงกว่านี้ซะอีกคิดเอาว่ามันเกิดผมต้องมาทำงานด้วยทุกคนผมต้องมาคิดมันนี่ขนาดวันเกิดนะเนี่ยมึงคิดดูมึงคิดดูแค่กดไลค์เท่านี้มันไม่เห็นยากเลยอ่ะครับแค่กดไลค์พี่ก็พอนะน้องๆผมขอแค่กดไลค์ถ้ามึงไม่กดเดี๋ยวมึงโดนกูตูดขอฟันนะครับอุ๊ยเขามองไม่ได้เนี่ยแม่งเล่น7หมัดด้วยตัวนี้บายบายถ้าเล่นเป็นอ่ะบอกเลยโคตรโกงเซตนี้ที่ผ่านมาตอนต้นคลิปเนี่ยกูเจอต่อกันไปนะครับเจอแต่พวกบ้าคอมโบแม่งเล่นจนคอดำให้ดูอ่ะฮึบฮึบอะไรหรออะไรหรอไปไหนหรออะไรเหรอครับวัยรุ่นอะไรเหรอครับวัยรุ่นกูป่าลงพื้นต่อให้มันทรมานเล่นครับคุณดูหายตัวและชาร์จยัดหน้าดักหน้าไอ้เล่นไม่โดนผมจะโดนรัดกูโดนรัดอะอะไรวะเนี่ยไอ้9Mมันมีค่าเองเป็นยาค่าเองหรือไงเนี่ยเล่นขนคิสเนสเลยนะแต่แบบต้องมารัดกูอะไรวะเนี่ยไอ้ไก่ไก่มาได้เพราะรัดชาวบ้านชาวช่องเขาหรือเปล่าให้จริงก็เข้ามาดิเข้ามาทำไมสกิลไม่เห็นโดนเลยอ่ะฮะไอ้ขยะเปียกโดนเจ็บจัดตลาดบอกไอ้โมจิมึงมาโดนสตอนนี้เนี่ยนะปกติมึงสกิลไม่เคยโดนกูเลยนะเพื่อนจะไปไหนปุ้งไม่กว่าสกิลจะโดนแม่งมันบินหนีไปได้300กิโลเมตรเฮ้ยผมโดนลัดอ่ะคนดูเนี่ยไอ้นี่มันจ้องจะลัดอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยคิสเนะมันลัดกู2ตัวเลยเฮ้ยมึงไม่มีปัญญาฆ่าเองหรือไงเนี่ยมึงจะลัดเพื่อแล้วตอนเขาสู้กันมึงหนีเป็นมุดยูรูไหนวะดูเห็นมั้ยตะมันล่าเหยื่อผมอยู่อ่ะไอ้คิสเนะแม่งสกิลอย่างแรงอ่ะลัดอย่างง่ายผมพูดเลยให้กู1คิวเถอะกูโดนลัดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมึงไม่มีสมองอะไรยังไงพวกเนี้ยฮะจังหวะนี้ฉันคงรัดช็อตเลยครับโหโดนทุกดอกแต่ไม่เข้าสักคนจะไปไหนขึ้นมาดิกูช่วยมึงอยู่เนี่ยแม่งมาดักกูเฉยผมรอดักมันแล้วกันนะคุณดูไอ้เหี้ยแม่งจะลุมกูเฉยงงชิบหายแล้วมันกลายร่างเป็นมังกรคลั่งเอ้ยไม่ใช่หมาจิ้งจอกคลั่งแล้ว
1คิวมึงไม่ได้ลัดกูไอ้ไก่คลั่งในเมืองทีเนี้ยงอแงโอ้แม่งกูไม่ได้ฆ่าเลยไม่มีฝีมือเลยเห็นไหมหนีมึงนี่มันเก่งเลยกับคนข้างหัวน้อยๆพอเจอคนข้างหัวเยอะแม่งหนีหางจุกตูดยาอ่อนผมต้องปิดคลิปแล้วครับคุณดูเจอแต่คนเล่นอะไรก็ไม่รู้ใครชอบอย่าลืมติดตามไลค์แชร์นะครับตอนนี้ผมอัดคลิปมาก็ไม่นานเท่าไหร่หรอก20นาทีแต่ก็หวังว่าคนดูจะดูอย่างมีความสุขนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย